จสีขาวแน่นอนใช่ไหมครับเราตั้งใจที่จะมาร่วมมือกันในวันนี้ครับคนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติดซึ่งวันและความรายละเอียดต่างๆแล้วขอฟิล์มหรือว่าไฟล์ของข่าวและสกู๊ปต่างๆเนี่ยได้จริงนะครับแล้ววันนี้มีดารามาหลายท่านทีเดียวครับเมื่อกี้นี้ได้เห็นทั้งผมว่าจะไปเปลี่ยนชื่อเหมือนกันจะเปลี่ยนเป็นชื่อหนุ่มแล้วบิดหน้าอกซ้ายให้หัวใจออกมารองรับครับ1เอายกขึ้นมาก่อนนะครับ1ขั้นที่1ยกขึ้นมาก่อนนะครับ2ข้างครับแล้วเริ่มจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน2530ได้กำหนดให้วันที่21มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดอะไรต่างๆมากมายเขาพูดว่าก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยได้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานของเรานะครับที่ปปส.ได้เป็นหน่วยงานกลางในการที่จะบูรณาการกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้กับเป็นเยาวชนสอนเยาวชนสอนเยาวชนก็ไม่ใช่หนังแบบน้ำพุขึ้นฉีดไปแล้วติดไปแล้วแล้วมันเป็นฮาร์ดคอร์อย่างนั้นก็คงจะเหมือนกับเราถอยหลังกลับไปประสบการณ์ตัดสู้ครบ 2,600 ปีแล้วก็มาคิดแต่ว่าเราเป็นคนไทยนะอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของคนไทยทำไมเราไม่ทำหนังอะไรที่มันออกมาที่มันเทิดทูนคิดว่าปัจจุบันนี้มีหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลแคมหรือว่าคนที่เรารู้จักทั่วไปหรือว่าคนในวงการก็ตามเราสามารถที่จะบอกต่อแต่ที่สามารถที่จะทำให้คนเยาวชนทั่วไปรู้จักได้แล้วผมรู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่วันนี้ผมได้มีโอกาสพูดหรือว่าได้มีโอกาสเป็นตัวแทนชักชวนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนให้รู้ว่ายาเสพติดมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยนะครับไม่ได้ค่ะได้ภาพเรียบร้อยนะคะเปิดพิธีกันในรายการเรียบร้อยแล้วยังไม่หมดค่ะเรายังต้อง